ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังกระทำไปเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมซึ่งมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานที่เขาพูดกันอย่างหรูหราเวลานี้ก็คือมีปรัชญามีปรัชญาเป็นรากฐานของศีลธรรมทุกเรื่องที่กระทำจะมีปรัชญาเป็นรากฐานจะจะมากล่าวว่ามีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานคือมีความรู้ชั้นลึกของเรื่องนั้นๆเป็นรากฐานของเรื่องที่จะกระทำยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นปรมัตถธรรมแล้วศีลธรรมคือความไม่เห็นแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายจะมาบังคับขอร้องกันลงไปตรงๆว่าจงไม่เห็นแก่ตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นรากฐานส่วนลึกถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อตัวมันก็มีส่วนที่จะเห็นแก่ผู้อื่น หรือว่าเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันซึ่งเป็นความรู้ชั้นปรมัตถธรรมคนก็จะมีการเห็นแก่ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ชอบไม่โกงไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันได้โดยง่ายดังนั้นศีลธรรมจึงต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานศีลธรรมมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานนี่เป็นสิ่งที่จะต้องมีตลอดไปแก่ทุกเรื่องวิกฤตการณ์ทั่วโลกเกิดขึ้นเพราะไม่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานถ้าจะให้หยุดวิกฤตการณ์เหล่านั้นก็ต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐานปรมัตถธรรมเป็นรากฐานในวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตถาตาหัวข้อบรรยายในวันนี้จึงมีว่าเพราะเราไม่รู้รอบคอบเรื่องตถาตาเพราะสัตว์โลกไม่มีความรู้รอบคอบเรื่องตถาตาจึงเต็มไปด้วยสภาพอธิร้ายศีลธรรม ตถาตาคำนี้แปลกหูท่านทั้งหลายอาตมาเอามาแสดงมาเปิดเผยให้ได้ยินได้ฟังก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยโลกได้และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยตถาตาแปลว่าเช่นนั้นหรือความเป็นเช่นนั้นถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่าเช่นนั้นเองเหมือนกับที่เราตะโกนกันว่าเช่นนั้นเองโว้ยนี่คือคำว่าตถาตาบางคนอาจจะฟังเป็นเรื่องร้ายสาระพูดเล่นแล้วก็ไม่สนใจหรือจะเอาไปเป็นเรื่องพูดเล่นเช่นเรื่องสุญญตาจิตว่างก็เอาไปทำให้เป็นจิตว่างแบบอันธพาลจะหมดไม่สำเร็จประโยชน์
นี่ก็เหมือนกันตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองขออย่าได้เอาไปพูดเล่นเป็นเรื่องอันธพาลไปเสียว่าเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเช่นนั่นเองแล้วจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมตถาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถอดมาจากคำว่าอิทัปปัจเจตาจึงทั้งปวงมีเหตุปัจจัยก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ที่เราเรียกกันว่าตรัสรู้อริยสัจ4นั่นอริยสัจ4นั่นก็เป็นตถาตาแต่พระองค์มักจะเรียกสั้นๆว่าตถาตถาตถา4 ตถา4อย่างตถาคือทุกข์ตถาคือเหตุให้เกิดทุกข์ตถาคือความดับแห่งทุกข์ตถาคือทางถึงความดับแห่งทุกข์ก็คำเดียวกันตถาแปลว่าเช่นนั้นตถาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้น คือมีเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือสิ่งที่ได้ตรัสรู้ขั้นตรัสรู้แล้วทรงดำริว่าเราตรัสรู้แล้วจะมีอะไรเป็นที่เคารพต้องคิดค้นไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบว่าควรจะมีสิ่งใดเป็นที่เคารพนอกจากธรรมที่ได้ตรัสรู้นั่นเองคือตถาตาหรืออิทัปปัจจตาพระองค์ทรงเคารพธรรมคืออิทัปปัจจตาซึ่งเรียกสั้นๆว่าตถาตาเป็นที่เคารพสูงสุดของพระพุทธเจ้าและทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมคืออิทัปปัจจตาหรือวิธีการแห่งการดับทุกข์คำว่าตถาตาเป็นที่สรุปรวมของคำว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทตถาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นขยายออกไปเป็นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นขยายออกไปเป็นอนัญญาตาความไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทกล่าวคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดังนี้นี่เป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดจัดเป็นพระเจ้าก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎของธรรมชาติ คำว่าตถาตาหรือเช่นนั้นเองนั่นเป็นกฎอันสูงสุด เป็นพระเจ้าในพระพุทธศาสนาซึ่งควรจะอธิบายกันให้ชัดแจ้งสักวันหนึ่งว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าหากแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นอย่างบุคคลแต่เป็นพระเจ้าชนิดที่เป็นกฎของธรรมชาติที่นี่ก็จะดูกันต่อไปถึงโทษหรือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้จักตถาตาเมื่อไม่รู้จักว่าเช่นนั่นเองมันก็มีความคิดนึกที่ผิดแปลกไปจากธรรมดาเช่นของอร่อยมาก็หลงไหลว่าอร่อยดีใจยินดีเมื่อของไม่อร่อยมาก็โกรธแค้นขัดเคืองเนี่ยคนไม่รู้จักตถาตาถ้าเขารู้จักตถาตาเขาก็รู้ว่าความอร่อยนั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นเองนี่ความไม่อร่อยก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติด้วยเหมือนกันแล้วจะไปยินดียินร้ายกับมันทำไมเล่านี่
ถ้ารู้จักตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็คงปกติอยู่ในความปกตินั้นได้ไม่หวั่นไหวเป็นยินดียินร้ายความไม่ยินดียินร้ายเป็นศีลธรรมตถาตาเป็นประมัตถธรรมที่จะช่วยให้เกิดศีลธรรมคือความไม่ยินดียินร้ายเพราะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองได้มาก็ตถาตาสูญเสียไปก็ตถาตาแล้วจะไปยินดียินร้ายก็มันทำไมหาตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองที่ถูกต้องมาแก้ไขปัญหาสืบต่อไปโดยไม่ต้องมีความทุกข์เอากันที่ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องตถาตาก็ยินดียินร้ายยินดีก็เกิดโลภะบ้างราคะบ้างก็เผาให้ร้อนเป็นไฟไปเลยยินร้ายคือโทสะหรือโกรธะก็เผาอย่างยิ่งถ้าโง่หลงอยู่ก็เป็นโมหะสงสัยกังวลวนเวียนอยู่ที่นั่นเองความไม่รู้จักตถาตาทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเผาตัวเองให้ร่าร้อนอยู่ดังนี้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องที่คนอื่นทำให้ลูกหลานทำผิดทำให้เดือดร้อนเพื่อนเจ้าเพื่อนบ้านทำผิดทำให้เดือดร้อนคนอันธพาลทำผิดทำให้เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราจะแก้ไขอย่างไรก็แก้ไขไปตามกฎของตถาคตคือจะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเดือดร้อนแม้สิ่งแวดล้อมเราจะกลายเป็นพิษเป็นภัยไปทั้งหมดก็หัวเราะเยาะได้ว่ามันเช่นนั้นเองบิดามารดาไม่ต้องเดือดร้อนด้วยความเป็นอันธพาลของลูกหลานของตนซึ่งมีมากขึ้นทุกทีดังที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อนบ้านมิตรสหายก็ทำความเดือดร้อนแก่กันและแม้ที่สุดแต่ว่าคู่ผัวตัวเมียก็ยังทำความเดือดร้อนแก่กันเมื่อสองสามวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผัวสามีบังคับให้ภรรยาไปเป็นโสเภณีเพื่อเอาเงินมาให้ตนซื้อยาเสพติดคิดดูถ้ามันหลงเรื่องอร่อยของยาเสพติดมันก็คือโง่แสนจะโง่ในเรื่องเกี่ยวกับตถาตาก็ทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นแม้ในครอบครัวทีนี้ผู้บังคับบัญชาก็ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเดือดร้อนเพราะไม่เห็นตถาตาเพราะไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเมื่อคนในบังคับบัญชาไม่ทำถูกใจก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่ให้อภัยแก่ความโง่หรือความไม่สามารถของเขาซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองผู้บังคับบัญชาก็กลายเป็นคนบ้าอารวาสไปได้นี่เขาให้ดูเถอะว่าโทษเลวร้ายเพราะไม่รู้จักตถาตาทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นว่าน้ำท่วมใหญ่ฝนตกเกินไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ควรจะไปโง่ไปหลงให้มันร้อนใจป่วยการก็แก้ไขต่อสู้ไปตามเรื่องของตถาตาแม้แต่ความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของธรรมชาติธรรมดาก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอย่าไปทุกข์ไปร้อนให้เป็นทุกข์แต่แก้ไขไปตามสมควรหรือหัวเราะเยาะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยถ้าว่ามีความรู้เรื่องทัพปัจจตามันก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เมื่อไม่มีมันก็ต้องเกิดปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราเต็มไปด้วยอาชญากรเต็มไปด้วยอบายมุขเพราะเขาหลงในความอร่อยของสิ่งที่เขาหลงไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอร่อยก็เช่นนั้นเองไม่อร่อยก็เช่นนั้นเองแล้วก็จะไปหลงยินดียินร้ายกับมันทำไมการใช้ปัจจัย4คืออาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการบำบัดโรคของผู้ไม่รู้ต
ตถาตาก็ทำเกินขอบเขตกินเกินขอบเขตอย่างจะแข่งกับเทวดาแต่งตัวเกินขอบเขตอย่างจะแข่งกับเทวดาบ้านเรือนรถยนต์เครื่องใช้ไม้สอยก็จะทำวิมานแข่งกันกับเทวดาแม้แต่การจะบำบัดโรคก็กลายเป็นเรื่องสำอางมาอย่างนี้ประเทศชาติก็ขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นเพราะคนเมืองไม่รู้เรื่องตถาตานี่เขาคิดด้วยดีการที่โกงกันไม่รู้สิ้นสุดเอาเปรียบคอร์รัปชันกันไม่รู้สิ้นสุดก็เพราะไม่รู้เรื่องตถาตามีการหลงในความอร่อยทั้งนั้นเป็นเหตุให้โกงกันถ้าว่ามันไม่รู้เรื่องเช่นนั้นเองมันก็หลงในความอร่อยเมื่อไม่พอมันก็ต้องโกงถ้าความอยากในความอร่อยนี่ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นต้องโกงกันถึงที่สุดขอให้ดูความอร่อยซึ่งหลอกลวงปิดบังไม่ให้เห็นตถาตาไม่ให้เห็นเช่นนั้นเองนั่นแหละเป็นตัวการทั้งหมดที่สร้างปัญหานานาขึ้นมาในโลกนี้ประชาชนพลเมืองไม่เห็นตถาตาหลงในความอร่อยก็ไม่ถือธรรมะก็พร้อมที่จะเอาเปรียบพร้อมที่จะโกงนี่กลายเป็นว่าคนในโลกทุกคนหลงในความอร่อยแล้วก็พร้อมที่จะโกงแล้วก็โกงด้วย ท่านทุกคนอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วอะไรอะไรมันก็จะต้องโกงต่อกันไปหมดเมื่อประชาชนโกงเขาก็เลือกผู้แทนโกงหรือเลือกโดยวิธีคดโกงก็ได้ผู้แทนโกงมาผู้แทนโกงมารวมกันเป็นสภาโกงตั้งรัฐบาลก็ได้รัฐบาลโกงรัฐบาลโกงก็ได้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนโกงทีนี้ก็โกงกันสนุกแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็จะโกงตุลาการก็จะโกงหมอก็จะโกงในที่สุดพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องโกงขออภัยที่ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาอย่างนี้ขนาดนี้แล้วเทวดาทั้งหลายก็โกงไม่ทำหน้าที่โดยถูกต้องกระทั่งพระเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลอย่างที่เป็นบุคคลก็ต้องโกงขอโอกาสเล่าเรื่องนี้สักหน่อยเพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมันมาจากความอร่อยที่เป็นปัญหาเรื่องสำหรับเด็กๆแต่ว่ามีความหมายสำหรับคนแก่หัวงอกก็ได้สัตว์ทั้งหลายขึ้นไปฟ้องพระอิศวรเป็นเจ้าว่ามนุษย์เบียดเบียนเหลือเกินแล้วมนุษย์เบียดเบียนเหลือเกินแล้วขอให้พระเป็นเจ้าช่วยทีในสัตว์เหล่านั้นมีกุ้งสัตว์กุ้งในน้ำตามขึ้นไปด้วยบอกว่ามนุษย์ชอบกินกุ้งกันใหญ่แล้วเบียดเบียนเหลือประมาณแล้วถ้าพูดอย่างเดียวนี้ก็กิโลละหลายร้อยบาทแล้วพระอิศวรก็เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนื้อของแกก็คงจะกินอร่อยฉันก็อยากจะลองเพียงเท่านี้กุ้งก็ถอยหนีโดยไม่ได้กลับหลังหันคือตัวคู่หลังโกงนั่นแหละถอยไปในลักษณะอย่างนั้นไม่ได้กลับหันไม่ได้กลับหลังหันเอาหน้าไปอุจจาระของกุ้งขึ้นไปอยู่บนขมองศีรษะหมดเพราะความกลัวเนี่ยนิทานเล่าสำหรับเด็กแต่มีความหมายสำหรับผู้ใหญ่คือบอกให้รู้ว่าถ้ามันเห็นแก่ความอร่อยแล้วแม้แต่พระเจ้าก็โกงพระเป็นเจ้าก็โกงอยากจะลองกินเนื้อกุ้งนี่พระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ต้องเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นกฎของธรรมชาติจึงจะเอาเป็นที่พึ่งได้ในเรื่องนี้ชี้เห็นว่าเพราะความอร่อยเป็นเหตุเนี่ยแม้แต่พระเจ้าก็ยังลำเอียงต้องขอให้เรารู้จักความเลวร้ายของสิ่งที่เรียกว่าอร่อยซึ่งโลกกำลังบูชาเทคโนโลยีในโลกนี้ใช้กันไปแต่ในทางสร้างสรรค์ความอร่อยมอมเมาคนในโลกด้วยกันทั้งนั้น
อร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางผิวหนังอร่อยทางจิตใจคำว่าเทคโนโลยีเป็นคำที่บูชากันมากหลักการนี้ก็บูชากันมากคือการใช้เทคนิคต่างๆให้ถูกต้องตามเรื่องของเทคนิคแล้วเขาก็สำเร็จประโยชน์ในการงานนั้นมันเป็นเครื่องมือประเสริฐวิเศษที่สุดอย่างยิ่งแต่เขาก็ใช้ไปในการที่จะมอมเมาให้คนทั้งโลกหลงในความอร่อยเมื่อทุกคนหลงในความอร่อยแล้วก็ทุกคนก็ต้องโกงแล้วการโกงก็จะโกงขึ้นไปลำดับจนกระทั่งเทวดาก็โกงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเสร็จแล้วพระเป็นเจ้าก็โกงโดยอยากจะลองกินเนื้อกุ้งแม้จะเป็นเรื่องเล่าสำหรับเด็กแต่ก็มีประโยชน์สำหรับคนแก่ที่จะดูให้รู้ว่าทุกอย่างมันตั้งต้นที่หลงในความอร่อยเราอย่ามาหลงในความอร่อยกันเลยเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอร่อยก็คือความรู้สึกของระบบประสาทตามธรรมชาติไม่อร่อยก็เป็นความรู้สึกแต่ระบบประสาทตามกฎของธรรมชาติมันก็เหมือนกันนั่นอย่าไปหลงดีใจเมื่อได้อย่าไปหลงโกรธแค้นเมื่อไม่ได้หรือเศร้าโศกเมื่อมันไม่ได้เมื่อได้อะไรตามที่พอใจก็หลงไหลเหมือนกับแตงเหมือนกับลิงได้ตุ้งลิงได้ตุ้งต้องขอโอกาสยกตัวอย่างเรื่องที่พูดกันอยู่ในภาคใต้ว่าลิงได้ตุ้งทางภาคกลางภาคนี้จะมีหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าไอ้ลิงมันเข้าไปขโมยแตงในไร่พอมันหยิบขึ้นมาได้ลูกหนึ่งมากอดไว้มันก็โลดเต้นๆเมื่อลิงได้ตุ้งคนในโลกก็เหมือนกันเมื่อได้อะไรสมใจมันไม่รู้ว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาหรือเป็นตถาตามันก็หลงรักหลงพอใจมีจิตใจโลดเต้นเหมือนกับลิงได้ตุ้งจนออกมาทางร่างกายร่างกายมันก็โลดเต้นเหมือนกับลิงได้ตุ้งเป็นคำด่าหรือคำสรรเสริญก็คิดดูเอาเองว่าพอได้อร่อยมันก็โลดเต้นเหมือนกับลิงได้ตุ้งถ้ามันไม่อร่อยแล้วมันก็โกรธบ้างหรือมันก็เสียใจบ้างเหมือนกับลิงโง่ที่เอาหางย้อนลงไปในรูปูตูปูกัดว่ายขึ้นไม่ได้ก็นั่งเศร้าโศกอยู่นี่เมื่อไม่ได้ก็เศร้าโศกอยู่เหมือนกับลิงที่ออกมาจากอำนาจของปูไม่ได้โลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะไม่รู้ตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในลักษณะที่อร่อยและไม่อร่อยคนมีอวัยวะสำหรับรู้สึกทั้ง6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นเรื่องอร่อยหรือเรื่องไม่อร่อยมันก็เกิดได้มากตลอดวันจนนับไม่ไหวก็แปลว่าคนโง่ที่ไม่รู้ตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองนี่ก็โลดเต้นๆเป็นลิงได้ตุ้งหรือว่าบางทีก็มันนั่งซบเซาอยู่ทั้งสองอย่างนี้คือยินดีหรือยินร้ายนี่ทำให้เป็นทุกข์เสมอกันอย่ามองแต่ว่ายินดีได้ดีแล้วก็พอใจแล้วก็ไม่มีปัญหาไอ้ของอร่อยหรือที่บูชากันว่าเป็นของดีนั่นแหละตับหลอกลวงมากมอมเมามากยิ่งกว่าของร้ายแต่แม้คนโง่ที่ไปบูชาของร้ายก็เพราะคิดว่าเป็นของดีนั่นของดีจึงมีสำหรับคนโง่ที่ไม่รู้จักตถาตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าใครไม่รู้เรื่องตถาตาว่าเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันจะเป็นเรื่องร้ายไปหมดเข้าไปหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงวิตกกังวลอะไรอาวรจนนอนไม่หลับทำเองก็ได้ลูกหลานทำให้ก็ได้เพื่อนฝูงทำให้ก็ได้ธรรมชาติทำให้ก็ได้กลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปสรุปความว่าถ้าเห็น
จริงเห็นความจริงของตถาตาว่าทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็จะไม่หลงรักที่น่ารักไม่หลงโกรธที่น่าโกรธไม่หลงเกลียดที่น่าเกลียดไม่หลงกลัวที่น่ากลัวไม่หลงเศร้าที่น่าเศร้าอย่างที่กำลังโศกเศร้าใจแห้งอยู่เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าเรื่องมันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองท่านเรียกว่าตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาตาความไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมันเป็นการอาศัยกันและเกิดขึ้นดังนี้นี่คือความเป็นเช่นนั้นเองอย่าเอาไปล่อกันเล่นเสียอีกว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองแล้วก็ใช้เพื่ออันธพาลใช้เพื่อสนองกิเลสใช้เพื่อล่อกันเล่นหรือใช้เพื่อแก้ตัวสำหรับคนที่เป็นอันธพาลไม่ประพฤติให้อยู่ในร่องในรอยของพระธรรมหรือของพระศาสนาใช้คำอันธพาลพูดว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแล้วก็เอาแต่ตามที่ตัวจะต้องการอย่างนี้มันเป็นอันธพาลเช่นเดียวกับเรื่องสุญญตาความมีจิตว่างเนี่ยก็ได้กลายเป็นเรื่องอันธพาลสำหรับแก้ตัวของคนพาลหรือสำหรับจะล่อธรรมะเล่นเป็นเรื่องหนึ่งไปแล้วคือเรื่องจิตว่างเดี๋ยวนี้กลัวว่าเรื่องเช่นนั้นเองจะได้รับการต้อนรับเช่นนั้นยังขอร้องไว้ทีก่อนว่าช่วยระวังให้ดีๆถ้าคุณไม่รู้เรื่องเช่นนั้นเองมันก็จะกัดเอาจะกัดเอาจะกัดถึงหัวใจอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะไม่รู้เรื่องเช่นนั้นเองไม่ต้อนรับเช่นนั้นเองให้มันถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแม้แต่สุนัขและแมวข้างบ้านของท่านก็ทำให้ท่านเดือดร้อนได้ไม่ต้องพูดถึงลูกถึงหลานเหลนที่มันเป็นคนมันมีกิเลสมันทำไปตามกิเลสแล้วจะไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนเวลาหมดจะแล้วยังเรื่องยังไม่จบถ้ามีโอกาสก็ไว้พูดกันคราวหลังเดี๋ยวนี้ขอสรุปความว่าวิกฤตการเลวร้ายทั้งหลายในโลกทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคนในโลกมันไม่รู้เรื่องตถาตาอาตมาเคยพูดมาเป็นลำดับเช่นหัวข้อว่าเมื่อหลายเดือนมาแล้วหัวข้อว่ารู้กันแต่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาโลกกำลังเสียแรงงานและเวลาอย่างสูญเปล่าความเลวร้ายในโลกของเราไม่มีใครรับผิดชอบเพราะเราไม่รู้รอบคอบในเรื่องของตถาตาขอแสดงความหวังว่าท่านจะรู้เรื่องตถาตามีชีวิตอยู่อย่างไม่ขัดกับตถาตาคือความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติแล้วก็จะมีจงมีต้องมีไม่ต้องมีใครมาให้พรก็มีได้เองว่าจะเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเป็นแน่นอน